โทรศัพท์เราเล่น 3G 4G ได้นะครับแต่ว่าเราจะเอามาต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เราเข้าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับโดยใช้สาย USB นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสายกับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนนะครับมันขึ้นบอกว่าจะ transfer ไหมผมกดเยสไปก่อนหน้านะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับมาที่ setting นะครับด้านบนสุดขวามือนะครับมาที่คำว่าตรงอยู่ตรงกลางนะครับ more นะครับ more นะครับแล้วก็เลือกแถวที่3นะครับเลือกแถวที่3จากด้านบนนะครับให้เรามาเลื่อนที่ตัวบนสุดนี่นะครับตรงหัวข้อ USB นะครับเลื่อนแล้วนะครับก็คือให้มันออนแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันยังเล่นไม่ได้ทันทีนะครับมันเจอเน็ตเวิร์กตัวใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะครับลองเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดเบราว์เซอร์ดูก่อนนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเปิดปกติแล้วมันจะโชว์ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าบางทีมันไม่โชว์แต่ก็เล่นได้นะครับอันนี้ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตโดยใช้สาย USB นะครับต่อมาที่โทรศัพท์นะครับ